อย่ายืมท่านเจ้าคุณเป็นยังไงบ้างคะท่านเจ้าคุณหรือแค่ค่ะอยู่ใน ICU ค่ะดีเชียวค่ะได้เวลาเปลี่ยนใหม่แล้วค่ะสวัสดีค่ะหญิงแย้ล้อลีลาพาสปรุงและเบบี้ไมค์ความสวยไม่มีแต่เซ็กซี่มากเจอกันอีกแล้วหลังกินข้าวเที่ยงเวลาบ่ายโมงนิดๆกับอู๊ซี่วีไปอุ๊บกันให้สุดไปอุ๊บกันให้แซ่บมีหมอดูทักว่าเนื้อคู่ของสาวแพนเค้กจะเป็นคนในเครื่องแบบซึ่งก็ตรงกับสารวัตรหมีเดะเดะแถมยังบอกอีกว่าถ้าทำธุรกิจร่วมกันจะยิ่งเจริญรุ่งเรืองทางคู่ได้ยินมาแบบนี้แล้วจะรู้สึกอย่างไรนะก็ขอบคุณแล้วกันค่ะหมอดูเดี๋ยวฟังผมเดี๋ยวฟังผมเปล่าผมยังไม่พูดไงไว้ผมพูดเองเขาบอกว่าถ้าจะดีก็คือถ้าเราบอกว่าทำธุรกิจร่วมกันจริงๆตอนนี้ก็เหมือนทำร่วมกันนะเพราะเป็นธุรกิจของครอบครัวค่ะแต่ว่าพี่หมีก็ช่วยมาให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยดูภาพรวมต่างๆให้อะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าได้ทำด้วยกันทุกอย่างมันค่อนข้างจะลงตัวลงล็อกอย่างที่เขาทำนายเลยด้วยแล้ววนมาแล้ววนมาแล้ววนมาแล้วก็มีความสุขทุกวันค่ะคบกับแฟนหนุ่มนอกวงการมานานถึง8ปีแล้วแต่นางเอกหน้าหวานแต้วณัฐพรก็ยังไม่ยอมที่จะพามาเปิดกับสื่อหรือว่ารับงานคู่กันจะด้วยเหตุผลอะไรต้องให้แต้วเคลียร์ก็ไม่ได้แบบจะเปิดการโอเพนนิ่งอะไรขนาดนั้นก็คือเหมือนก็เรื่อยๆมันก็เป็นแบบเป็นอะไรที่คน2คนนะเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างงี้ดีกว่าสบายใจดีค่ะจริงๆแล้วมีงานคู่ติดต่อเข้ามาไม่มีค่ะไม่มีไม่มีเขาเหมือนเขาไม่ได้อยู่ในวงการอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะก็ถ้ามีงานจ้างจริงๆติดต่อคู่กันเราไม่เอาอ่ะค่ะไม่เอาใช่มันไม่รู้จะยังไงตลกอ่ะแค่แบบเหมือนพี่ๆนักข่าวถามแล้วก็แรกๆก็จะแบบเอ๊ะตอบยังไงอะไรอย่างเงี้ยงงๆค่ะได้เจอหนุ่มปากจู๋ต่อฮอร์โมนที่ดูแปลกตาไปก็เพราะเจ้าตัวได้เอาเหล็กดัดฟันออกแล้วในขณะที่แฟนสาวยังเป็นคนเดิมแต่ก็มีข่าวว่าขี้หึงมากถึงขนาดตามไปเฝ้าหนุ่มต่อทำงานกันเลยทีเดียวคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่การตามไปเฝ้าที่งานแต่ว่าเพียงแต่ว่าบางครั้งมันเป็นที่ที่สะดวกที่จะนัดเจออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าเผื่อเราไปทำธุระต่ออะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้แฮปปี้ดีไหมตอนนี้แฮปปี้ดีแล้วก็ยิ่งการทำงานก็ยิ่งแฮปปี้เลยกำลังแฮปปี้กับการทำงานสุดๆฮะมีเวลาให้กันมีเรื่อยๆฮะสบายสบายอ่ะน้องต่อเอาเหล็กดัดฟันออกแล้วเหรอคะใช่ครับเอาออกมาสักพักแล้วมันก็โล่งๆนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้เริ่มปรับสภาพชินแล้วครับแฟนๆเห็นว่าไงบ้างตอนผมใส่เหล็กดัดฟันก็จะมีแบบบอกว่าน่ารักบ้างอะไรอย่างงี้พอถอดแล้วก็ถือว่าเปลี่ยนลุคเล็กๆแล้วกันครับมีค่ายหนังของประเทศมาเลเซียติดต่อสาวปันๆสุทัศตาไปเล่นหนังเพราะฝีมือด้านการแสดงเข้าตาแต่ปันๆกลับปฏิเสธงานโกอินเตอร์ชิ้นนี้ก็ด้วยเหตุผลนี้ตกใจเหมือนกันเขาบอกว่าเนี่ยจะทำหนังแล้วก็อยากให้ได้ปันๆมาเลยมันก็แบบใช่หรอใช่หนูหรออะไรอย่างเงี้ยเขาดูหนังเราจากเรื่องอะไรคะถึงแบบเข้าตาลาซัมเมอร์ค่ะคิดว่าไม่น่าจะได้รับเพราะว่าเหมือนกับมันเป็นหนังนอกด้วยแล้วก็มีปัญหาเยอะนิดหน่อยเสียดายโอกาสไหมถ้าปฏิเสธไปก็จริงก็เสียดายเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็แบบคนต่างชาติมาเห็นอะไรในประเทศไทยไงก็อยากจะให้ประเทศไทยมีชื่อบ้างแต่ว่าก็เรียนหนังสือแล้วก็เข้าไทยเยอะโอ้ยน้องปันปันคะน่าเสียดายจังเลยนะคะขนาดมีค่ายหนังจากมาเลเซียมาทาบทามขนาดนี้น้องปันปันยังปฏิเสธได้ถ้าเป็นเราสองคนไม่ต้องเอาค่าตัวแค่ไปได้โกอินเตอร์ก็พอใจแล้วค่ะค่ะโอ้ยเจ็บปวดปวดกระดูกปวดไปทั้งร่างกายหยุดค่ะน้องแกรนหยุดค่ะหยุดไม่ได้ค่ะคุณตายยังไงก็ยังหยุดเต้นไม่ได้แบบนี้อาการน่าเป็นห่วงค่ะเจ้าแม่ขาแดนส์แกรนเดอะสตาร์ป่วยเป็นกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังมานานกว่า3ปีก็ไม่รู้ว่าจะมีผลต่อการเต้นจนต้องหยุดเต้นแบบถาวรเลยไหมต้องไปถามเจ้าตัวจริงๆแล้วก็คือคุณหมอสั่งให้พักก่อนด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆเรายังไม่อยากพักก็คือเราขอทันตรงนี้ต่อไปก่อนละกันมันเป็นหนักกว่าเดิมแน่ค่ะถ้ายังเต้นไปเรื่อยๆแต่ว่ากันว่ากันก็โอเคนะเรายอมกับการที่แบบเราเจ็บตัวนิดหน่อยอะไรเงี้ยเพื่อกับการที่เราได้แบบได้ทำในสิ่งที่เรารักในอนาคตเนี่ยมันจะต้องมีผลแน่นอนค่ะเรื้อรังแบบอาจจะถึงให้กระดูกเสื่อมหรืออาจจะแบบต้องผ่าตัดหรืออะไรทำนองนั้นแต่ว่าพูดเลยว่าไม่หวั่นไม่หวั่นใช่เราเต็มที่เพียงข้างหลังซิงเกิลใหม่ล่าสุดของอ๊อฟปองศักดิ์ได้เบนชลาทิตมาร่วมฟีเจอริ่งด้วยเป็นครั้งแรกโดยถ่ายทอดอารมณ์เพลงที่เศร้าสะเทือนใจงานนี้ขอบอกนิวจิ๋วดูโอสาวทรงพลังมีหนาวเราเคยคุยกันไว้ว่าเรามีข้อแลกเปลี่ยนกันว่าเดี๋ยวพี่เบนมีคอนเสิร์ตแล้วน้องออฟมาขึ้นให้พี่เบนครับน้องออฟก็บอกว่าถ้าน้องออฟออกอัลบั้มใหม่เดี๋ยวพี่เบนมาช่วยแจมก็แบบได้เลยเราไปอัดกันคนละทีครับพี่เบนไปอัดก่อน
ที่เบนตายแล้วพี่เบนร้องว่าแบบได้แบบสุดพลังอ่ะเราสองคนไม่ได้แบบว่ามาเชื่อเฉือนด้วยเสียงด้วยอะไรนะครับแต่ว่าด้วยเนื้อหาของเพลงที่เวลาคนที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันเราสองคนอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องเป็นฝ่ายให้เขาอย่างเดียวแล้วก็ต้องมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันแต่ว่าพูดในเรื่องเดียวกันเท่านั้นเองยอมพามาแพ็คคู่แบบนี้มาสู้กับเมืองจิ๋วอะคะก็ไม่รู้สินะอ้าวสู้ก็สู้อ่ะเออสู้ก็สู้คุณแม่ลูกแฝดบัวชมพูฟอร์ดได้ควงลูกชายน้องเหมาน้องมาร์คมาถ่ายแบบนิตยสารโมเดิร์นมัมให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันส่วนงานละครจะมีโอกาสได้เห็นอีกไหมต้องไปฟังละครมันตอนนี้อาจจะเป็นยังก่อนเพราะว่ามันยังใช้เวลายาวอะค่ะก็คือตอนนี้อาจจะเริ่มด้วยงานที่ใช้เวลาสั้นๆไปก่อนงานพิธีกรงานถ่ายหนังสืองานอีเวนต์อะไรพวกนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอลูกโตกว่านี้นิดนึงเรื่องของบทมันก็ยากด้วยว่าจะเล่นบทไหนก็คงจะฝากแบบผู้จัดที่สนิทกันมั้งให้เขาดูให้อะไรเงี้ยอาจจะเป็นบทที่แบบว่าโอเคอาจจะใช้เวลาไม่ต้องเยอะมากแต่ก็ยังแบบได้กลับไปเล่นให้แบบคนดูหายคิดถึงอะไรเงี้ยตรงนั้นจะยากนิดนึงต้องให้ผู้จัดดูให้อ่ะค่ะอย่ามองตาดิฉันไม่แคร์แหมเห็นที่บัวชมพูฟอร์ดก็ต้องนึกถึงเพลงนี้เลยค่ะยามว่างของใหม่ดาวิกาในกองกุหลาบร้ายของนายตะวันนางจะทำอะไรนั้นไปดูได้ในยี่ห้าใส่หมวกของอะไรคะไม่รู้ชื่อไหนดูดิไหนก็มีเขามีชื่อใช่หรอเขามีแบรนด์ไม่หรอไหนก็ดูเลยใกล้ไปโบทุกคนจะไม่ได้คำจะไม่ได้ซูชิโอ้ยพอเหอะแม่ที่แท้ก็ชอบขายของนี่เองนะคะว่าแต่เมื่อสักครู่ใครแปลได้ไหมคะว่านางพูดว่าอะไรงั้นเราสองคนขอตัวไปแปลเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้หลังกินข้าวเที่ยงเวลาบ่ายโมงนิดๆกาบโอ้ววิววิวมาซิอัลลัมซิกันเร็วๆแปลว่าอะไรคะยิบมาลองดูสมุดเดียวดปล่อยนางเถอะค่ะโพลิพัท